ที่แรกนี้ก็มาดูเลเซอร์วางแนวแล้วก็ทำระดับนะครับก็เป็นงานสำหรับการก่อสร้างหรือว่างานตกแต่งภายในนะครับเป็นเลเซอร์ทำระดับแล้วก็วางแนวได้นะครับเป็นยี่ห้ออะไรนะลายทรายนะครับรุ่น LS639HD นะครับตัวนี้ก็ทำสามารถมีเส้น5แกนนะ5แนวนะครับแนวก็แนวนอนนะครับแล้วก็แนวตั้ง90องศาก็ลักษณะใช้งานง่ายนะครับก็เปิดปุ่มหมุนด้านข้างแล้วก็กดปุ่ม H นะครับคลื่นจะมีอยู่2แบบนะครับแบบนิ่งแบบต่อเนื่องกับแบบเป็นคลื่นแบบกับพริบนะครับก็มีให้เลือกนะครับก็ตัวนี้ผมก็ลองเล่นคร่าวๆนะครับก็ไม่ได้ลองอะไรมากมายพอดีเห็นที่ออฟฟิศเพิ่งซื้อมาครับก็ลองเทสดูคร่าวๆนะครับก็ลักษณะการทำงานก็จะเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนก็อาจจะมีเส้นตีรอบเลยนะครับพอวางปุ๊บก็จะมีเส้นตีรอบแนวระดับก็สำหรับวางงานตกแต่งภายในปูกระเบื้องอะไรพวกนี้นะครับก็หรือว่าจะดูแนวของการเรื่องงานก่อสร้างนะครับการฉาบอะไรพวกนี้นะครับก็กดปุ่มกดก็ง่ายนะครับก็ลักษณะการทำงานก็ง่ายนะครับกดดูแนวนี้เส้นแนวมีเลเซอร์เส้นเป็นเส้นเลยนะครับนี่ก็คือเป็นเส้นต่อเนื่องนะครับถ้ามีกับพริบก็เป็นเส้นกับพริบด้านบนก็จะมีตั้งฉากนะครับ90องศาอะไรนะครับเป็นฉากเลยยิง5แกนนะครับแล้วแต่เรากดเลือกได้นะครับมีไม่ใช่5แกนนี่5เส้นนะครับคือแนวนอนแล้วก็แนวตั้งฉากครับก็มีกากบาทด้านบนก็ตัวนี้ก็ถือว่าทำงานได้เร็วทีเดียวนะครับมีการแจ้งเตือนถ้าตั้งไม่ได้ระดับหนักประมาณนี้นะครับลักษณะการทำงานนี่ก็เป็นเส้นครับเส้นแล้วก็แนวนอนสามารถกดเลือกได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็ขอรีวิวหรือว่าเทสคร่าวๆนะครับรายละเอียดจริงๆลึกๆก็ต้องลองดูผู้จำหน่ายอีกทีนะตรงนี้ก็พอดีได้รับมาก็ไม่ได้ถึงว่ารีวิวอะไรมากมายนะครับก็เปิดปุ๊บก็ใช้งานเลยเทสดูเลยก็ได้ประมาณนี้ก็เลยอัดคลิปคร่าวๆนะครับโอเคคราวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ได้อุปกรณ์มาทางก่อสร้างมาใหม่ที่ออฟฟิศก็เลยโอเคอัดคลิปมาให้ดูเผื่อใครกำลังหาข้อมูลหรือว่าอยากดูอะไรรีวิวหรือว่าอยากดูตัวจริงเล็กๆน้อยๆนะครับก็อาจจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับก็โอเคคลิปคร่าวๆนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูลองค้นดูนะครับมีบริษัทจำหน่ายหลายบริษัทนะครับก็เป็นยี่ห้ออ่านว่าอะไรลายทรายนะครับมีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะการทำงานน่าจะไม่แตกต่างอะไรมากมายนะครับมีหลายรุ่นโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ครับหนึ่งลักษณะการทำงานนะครับ